แล้วจริงจ้ะครับผมไม่ได้ออกอีเวนต์นานอย่างอาร์ตมาติวแพนคลับอะไรแบบเนี้ยครั้งแรกเมื่อต้นปีครับเป็นอีฟแซงที่พารากอนครับใช่ครับ6เดือนแล้วนะกับการที่แบบได้ออกใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างพอได้มันต้องกลับมาออกงานเป็นอีกครั้งเป็นความผมตื่นเต้นมากครับลืมเนื้อแล้วมีน้องหนุ่มคือเมื่อเช้าเนี่ยตอนซ้อมเนี่ยเทพมากเป็นสิ่งสนามซ้อมแต่ว่าพอแบบคนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนคนเยอะมากเล่นใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างกับการที่แบบพอต้องมาออกเดินมาเจอแฟนคลับแล้วแบบว่าแฟนคลับยังให้การต้อนรับเราอย่างเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยความผมรักแฟนๆของผมมากครับทุกคนเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยครับเอาจริงๆถ้าไม่มีทุกคนผมคงแบบเหงาแล้วก็ซบเซามากๆแล้วก็จีจำแฟนคลับได้ที่แบบเจอกันบ่อยๆจำชื่อได้จริงๆผมก็จำหน้าได้ทุกคนแต่ผมอาจจะจำชื่อได้ไม่ครบทุกคนครับแต่ระยะเวลา5 6เดือนที่ผ่านมาที่เราเพิ่งได้เจอกันครั้งแรกกับแฟนคลับเป็นงานเล็กๆอีเวนต์เล็กๆจะมีงานบวงสรวงละครครับแล้วก็น่าจะไม่กี่งานน้อยมากๆครับใช่ครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาออกอีเวนต์เท่าไหร่เป็นไงความรักของไปกับกับเราที่มันยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดเวลาที่แบบไม่ว่าเราจะอะไรก็ยังตามซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ผมขอบคุณเขาอยู่เสมอครับแล้วก็จริงๆก็ผมเองก็พยายามให้กำลังใจเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือเราต่างเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างแบบต้องแบกรับความรับผิดชอบบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับการมีใครสักคนคอยแนะนำในฐานะพี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีผมก็พยายามที่จะให้กำลังใจในส่วนที่ผมพอจะทำได้สำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับรูปแบบวิธีการให้กำลังใจเป็นยังไงการพูดคุยหรือว่าคือแต่ละคนก็จะมีปัญหาผมจะมีกรุ๊ปบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นจีรานีแบบนั้นเหรอคือคอยตอบคำถามให้กำลังใจไม่ได้เชิงแบบเป็นไลฟ์โค้ชหรืออะไรนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้ดีอะไรแต่ว่าเราให้คำแนะนำในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่อาจจะเคยได้ผ่านประสบการณ์นี้มาบ้างอะไรครับแต่หลายๆครั้งแฟนคลับก็เป็นคนที่แนะนำผมอะไรครับใช่ครับส่วนใหญ่ที่เวลาเขาปรึกษาคุณไม่ถามทุกเรื่องเลยครับใช่ครับทุกเรื่องเช่นตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องผู้คนเรื่องทำงานไปจนกระทั่งหนูจะเปลี่ยนยางดัดฟันแล้วหนูควรจะเลือกสีอะไรดีผมก็สนุกนะใช่ครับยิ่งเราไปเราคุยกันบ่อยไหมในในบ้านก็ผมก็จะเข้าไปตอบเรื่อยๆครับใช่ครับก็จะมีเวลาอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ฟิกเลยครับพี่ใช่ครับแต่ก็ถ้าว่างหรือว่ามีอะไรฮาๆอะไรเงี้ยก็จะส่งเข้าไปในบ้านครับเออแล้วพูดถึงตอนนี้เขาว่าแบบแฟนคลับเองเนี่ยเขาก็อาจจะเจอตีน้อยแต่เขามีแบบว่ารีเควสว่าอยากจะให้จัดแฟนมีตคลับเล็กๆหรือยังไงดีบ้างไหมก็คิดว่าน่าจะมีเหมือนที่ทุกคนเมนชั่นอยู่นะครับก็อยากให้จัดแฟนมีตแต่ผมก็แบบคือถ้าจัดผมก็อยากจะจัดให้ทุกคนแบบสนุกด้วยไม่ใช่แบบแค่จัดเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรอทามมิ่งเทอร์มินอลเหมาะๆแล้วก็อยากจัดแบบสนุกไปเลยอ่ะไม่อยากจัดแห้งๆอะไรเงี้ยครับนี่แหละก็มีแพลนอยู่ในใจว่าเราอยากจะจัดแฟนมีใช่ครับใช่ครับปีนี้ยังมีโอกาสจัดแฟนปีนี้มั้ยครับปีนี้มีมั้ยครับคุณผู้จัดการน่าจะยังอ๋อครับแต่ก็คือแพลนไว้อยากให้มีใช่ครับเอาแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวได้เจอกันทุกคนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับเบนฟิตจะยังไงก่อนครับถ้าตีจัดแฟนมีคิดไว้ไหมคิดไว้ไหมเบนฟิตจะให้ใครแฟนกลับใกล้ชิดได้ขนาดไหนอันนี้เอาที่ผมคิดนะครับไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะครับผมแค่ผมเองนะผมอยากจะนั่งกินหมูกระทะกับแฟนเออดียังไม่มีใครทำเอาแบบสัก100โต๊ะไปเลยครับแล้วผมก็เดินแวะทุกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมคิดเองนะมันจะเป็นแฟนมีตที่แปลกมากใช่ๆครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาจัดแฟนมีตปกติอ่ะเราอยู่บนเวทีมันห่างไกลเราได้คีบหมูคีบคีบอาหารด้วยกันอ่ะคนอื่นอาจจะร้องไปอาจจะเต้นไปจะกินเราก็เดินทักทายทุกคนเลยเลี้ยงงานเลี้ยงหมูกระทะใช่ครับอ่ะคุณตีคะขออนุญาตต่อเรื่องครับเรื่องอย่างคุณงานใช่ครับก็เรียกร้องความด้วยอย่างเป็นการที่เร็วอะไรอย่างเงี้ยเร็วนิดเดียวก็จะมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีละครทางช่อง Workpoint แล้วก็จะดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ครับชื่อว่าเท่ากระดังงาครับช่วงเดือนพฤศจิกายนครับละครนั้นถ่ายเสร็จแล้วครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นกับพี่แพนเค้กมีพี่เจ๋ง Big Ass มีพี่ๆนักแสดงแบบเพียบเลยครับคือเราจะเป็นหนึ่งในผู้ชายของพี่แพนเค้กใช่ครับใช่เรื่องนี้เป็นไงครับกำลังผมก็พยายามหลีกเลี่ยงตัวเองจากการพูดถึงเพราะว่า
ผมชอบหลุดสปอยตลอดเลยครับใช่ครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมพยายามที่จะแบบไม่สปอยสาระสำคัญในเรื่องบทยากแล้วเรื่องนี้บทยากไม่สำหรับพี่เองยากครับแต่ยากยังไงผมก็ไม่สามารถบอกได้เพราะมันก็จะสปอยเส้นเรื่องด้วยมันเป็นแบบว่ามีเรื่องของการตัดความยากโอเคโอเคมีผู้จัดการอยู่ข้างหลังแล้วความยากเป็นเรื่องของดราม่าหรือเรื่องอะไรหรือว่าครบรถเลยครับพี่ครบรถมากๆสปอยได้แค่นี้ค่ะแค่นี้จริงๆแล้วก็เป็นการฟาดฟันแบบจะได้เห็นจะมีสักกี่ครั้งที่จะได้เห็นพี่เจ๋งบิ๊กแอสทะเลาะกับพี่พีททองเจือพี่พีททองเจือทะเลาะกับพี่ตั๊กพี่ตั๊กคือแล้วผมก็เป็นแบบเด็กตัวน้อยๆที่โดนทุกคนโขกสับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเส้นเลือดที่ครอสโอเวอร์เยอะครับการทำงานกับแพนเค้กเนี่ยบางเขาเป็นเจ้าแม่เรื่องของการแสดงเลยนะโอ้โหพี่แพทมืออาชีพมากๆครับมืออาชีพแล้วทำให้เราทำงานง่ายด้วยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ประทับใจคือพี่แพนเขาจะมากองเช้าๆมากับข้าวเหนียวหมูเป็นกำลังใจของพวกเราชาวกองนะยากไหมครับมีความเกรงๆหวั่นๆไหมเวลาเข้าจริงกับพี่กับแพนผมเคยทำงานกับพี่แพนมาแล้วในซีรีส์ก่อนหน้านี้ครับใช่ครับก็เลยแบบเหมือนคุ้นเคยเอาพอมาเรื่องนี้จะคุ้นเคยง่ายใช่ใช่ขออนุญาตฝากให้แบบว่าตอนนี้โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าพอเราเห็นแบบเพื่อนๆพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมเราก็มันอึดอัดที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าต่อให้ผมจะไปลงพื้นที่อ่ะผมก็จะไปเกะกะพี่ๆหน่วยกู้ภัยมืออาชีพที่เขาทำงานเป็นทีมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราทำในส่วนที่เราเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนช่วยบริจาคทั้งเยียวยาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่ผมอยากจะส่งข้อความผ่านทุกคนก็คือขั้นตอนของการเยียวยาครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะโฟกัสไปที่ช่วงเวลาที่น้ำท่วมแต่พอน้ำลดแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากมากเลยครับเพราะว่าก็มีบ้านหลายหลังที่น้ำท่วมมิดหลังคาเรือนมิดโรงเรียนมีสัตว์หมาแมวชีวิตอีกนับร้อยนับพันชีวิตที่ได้รับผลกระทบแล้วรอการเยียวยาผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่บอกว่าผมก็ทำได้แค่นี้ครับผมจะลงไปวิทย์น้ำหรือทำอะไรก็ไม่ได้ผมก็ได้แต่บอกทุกคนกระจายข่าวทุกคนครับก็เรามาช่วยพี่น้องชาวไทยให้ผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันครับมีแฟนคลับส่วนตัวไหมคะจากเชียงรายจากที่ที่น้ำท่วมเองแล้วแบบเรารู้ว่าบ้านที่น้ำท่วมมีแมสเซจถ้าแฟนคลับที่อยู่เชียงรายไม่มีครับแต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่เชียงรายก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นก็ได้รับการอัปเดตมาประมาณนึงครับก็เลยได้รู้ว่ามันหนักแค่ไหนในพื้นที่ครับอยากสุดท้ายฝากให้ส่งกำลังใจแล้วกันครับให้พี่น้องชาวเชียงรายกับพื้นที่คือพอไปเดี๋ยวนี้ผมก็ต่อให้ผมส่งกำลังใจยังไงมันก็ไม่พอครับแต่ผมก็แค่อยากจะบอกสิ่งที่ทุกคนแล้วผมก็อยากจะพูดว่าผมเป็นกำลังใจให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมแบบทำอะไรสักอย่างให้น้ำมันหายได้ผมก็อยากจะทำครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอให้ผ่านสิ่งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้จากหัวใจครับครับ